ครับสวัสดีครับผมก็มาเจอผมยูมิเตอร์ไอซียูนะวันนี้ผมก็เข้าตัวหมอนะนานๆถึงจะเข้าทีคือหลายๆปีถึงจะเข้าครั้งนะฮะก็นานสักหน่อยก็วันนี้เราจะมาสอนทริคนะเทคนิคพิเศษนะสำหรับเกมโยกังในการปรับตั้งค่าหน้าจอในส่วนของหน้าจอนะครับส่วนของพวกอันเนี้ยครับพวกเมนูต่างๆนะเราสามารถปรับเลื่อนตำแหน่งได้นะโดยการกดคอนโทรลอัลเทอร์เนทนะฮะผมแล้วก็จับเลื่อนนะฮะสามารถเลื่อนไว้ไหนก็ได้นะฮะคอนโทรลอัลเทอร์เนทนะครับเนี่ยครับคือเลื่อนได้หมดนะฮะมานี้แต่วันนี้เราก็แปลกใจเล็กน้อยนะฮะคือผมมีความดีแค่ 2,000 กว่านะฮะอยู่ไหนเอ่ยนะความดีมีแค่ 2,007 ทำไมมันมีแสงด้วยวะก็นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยครับผมก็สำหรับเทคนิคดีๆก็เรามาบอกมากล่าวไว้เท่านี้นะฮะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะฮะคนที่รู้ก็ไม่เป็นไรนะฮะเราบอกคนที่ไม่รู้นะฮะตอนนี้ก็กดคอนโทรลอัลติเนตนะฮะสามารถเลื่อนตำแหน่งได้ทั้งหมดนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะฮะกับผมดิมิเตอร์ ICU นะฮะบ๊ายบายครับผม